จะผมจะขอว่าไปตาม5 6ข้อนะครับก็คือ overview นะฮะแล้วก็เราจะต้องอธิบายนิดหน่อยเกี่ยวกับ Q3 นะฮะแล้วก็ภาพรวม9เดือนครับแล้วก็ไฮไลท์ทางด้านindicator ทางการเงินนะครับแล้วก็ summary ของปีนี้นะ2012คาดว่าจะเป็นยังไงแล้วก็แนวโน้มในอนาคตครับปีนี้เนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็ได้มีการทำ midterm plan นะครับเราก็มีการยกทีมไปทำแล้วก็ตั้งใจทำปีนี้เราจึงมีการเปลี่ยนนิดหน่อยในเรื่องของมิชชั่นนะครับจากเดิมเนี่ยเราเป็น correction lens vision correction lens นะเราทำเลนส์อย่างเดียวเนี่ยปีนี้เราก็จะมองสโคปกว้างขึ้นนะครับเป็นเลนส์เฉยๆเนี่ยเป็น complete solution นะฮะถ้าดูจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าแทนที่จะเป็น product แบบที่ว่า consumer ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนภาพมานิดหน่อยนะฮะให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนกับจะมีความสัมพันธ์กับผู้ใช้product เนี่ยมากขึ้นนะครับอีกประการหนึ่งที่ทางบอร์ดเน้นมานะฮะก็คือว่าเราจะต้องระลึกถึง key success 2 key ที่สำคัญนะครับอันที่1ก็คือ cost improvement นะฮะแล้วก็ standard quality นะตอนนี้เราจะชู2ประเด็นนี้เป็นหลักครับTOG เนี่ยนะประวัติของเราเนี่ยก็มีการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา ยาวนานนะครับในประเทศไทยนะเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญนะก็คือว่าเราเป็นโรงงานตั้งแต่ทำกระจกในยุคแรกนะฮะสมัยเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นโรงงานแรกของประเทศไทยนะที่เริ่มทำเลนส์นะแว่นตานะโดยอุตสาหกรรมนะเราก็ผ่านการพัฒนา milestone ที่สำคัญก็คือว่าในปี1991เนี่ยนะฮะเราเนี่ยเปลี่ยนจากผู้ผลิตกระจกนะเป็นพลาสติกตรงนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตครั้งใหญ่ของเรานะซึ่งเราก็ทำได้นะตอนนี้เนี่ยเลนกระจกก็มีแนวโน้มที่จะลดลงในขณะที่เลนพลาสติกเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็ขึ้นมานะในประเทศนี่ก็มากกว่า 90% เนี่ยเป็นเลนพลาสติกครับแล้วก็มีมายสโตนต่างๆที่สำคัญก็คือใน2006นะฮะเราเป็นผู้ผลิตคนแรกของโลกนะที่ผลิตไทรเวกเลนกันแรงกระแทกสูงนะในรูปของฟินิชโปรดักต์นะซึ่งเป็นแผ่นบางๆนะแล้วก็ปี2012เนี่ยเราได้ผลิตเลนแรงกันแรงกระแทกอีกตัวหนึ่งซึ่งมีอินเด็กซ์สูงนะอันนี้ก็เป็นคนแรกของโลกแล้วก็ปีหน้าเราคาดว่าเราจะเป็นผู้ผลิตเลนไทรบิดตรงนี้นะฮะในรูปของเลนฟินิชเลนเลนที่มีความบางนะฮะอันนี้ก็เป็นก้าวสำคัญของทางบริษัทproduct ของเราเนี่ยนอกเหนือว่าเราจะดูว่ามีเฉพาะเป็นตัวเลนส์นะฮะเราได้ expand scope ไปถึงดีไซน์ของเลนส์นะฮะซึ่งประเดี๋ยวเราจะมีในภาคของแนวโน้มของธุรกิจเนี่ยจะอธิบายนิดหน่อยเกี่ยวกับเทคโนโลยี change นะฮะจากการที่เป็น casting เนี่ยในปัจจุบันมันจะมีแนวโน้มของการใช้เลนจากห้องแลบมากขึ้นนะครับเราก็มีดีไซน์ของเลนต่างๆนะซึ่งจัดว่า อยู่ในเทรนด์นะครับของบริษัทชั้นนำแนวหน้าของโลกเนี่ยเขาออฟเฟอร์เราก็สามารถออฟเฟอร์ได้ส่วนเลนแรงกระแทกสูง Trivex ตัวนี้เนี่ยก็มีความสำคัญกับเรานะโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราสามารถ expand ตลาดใหม่ในตลาดของเด็กนะฮะก็มีร่วมกับคู่ค้าที่เป็น Chain Store เนี่ยออกแคมเปญ Kid Tubs นะฮะก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขายในหมวดของสินค้าชนิดนี้ได้จากผลประกอบการ9เดือนมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มยอดขายในส่วนนี้ได้เป็นแนวโน้มสำคัญครับ
อีกตัวหนึ่งซึ่งมันจะเป็นตัวที่เริ่มคล้ายๆกับ Trivex นะฮะเราเรียกว่า Tribridge นะตัวนี้เนี่ยเป็นเลนแรงกระแทกสูงซึ่งมีอินเด็กซ์สูงนะดัชนีหักเหสูงเนี่ยหมายถึงว่าสามารถทำเลนให้บางได้เพราะ Trivex นี่มันจะไม่บางนะอินเด็กซ์ประมาณ15153นะส่วนตัวนี้เนี่ยอินเด็กซ์16นะอินเด็กซ์16ยิ่งสูงเนี่ยเลนจะยิ่งมีความบางนะก็ตัวนี้เป็นตัวที่เราคิดว่าอยู่ในหมวดของ innovative นะฮะซึ่งเราจะต้องดูต่อไปว่าเราสามารถพัฒนาให้ยอดขายขึ้นมาได้เหมือนกับ Trivex หรือไม่นะฮะ Tribridge ในแง่ของช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะโดนโจมตีว่าทางยอดขายเนี่ยเราพึ่งพาการเติบโตของลูกค้าในทวีปยุโรปนะซึ่งจริงๆในตอนนั้นเวลาที่เราจัดsales analysis เนี่ยเราเอาออสเตรเลียเนี่ยไปรวมกับยุโรปนะมันก็เลยดูแล้วเหมือนว่ายุโรปเนี่ยเยอะมากนะข้อมูลที่เราเคยให้ไปเนี่ยประมาณ 60-70% นะปีนี้เนี่ยเราเลยจัดใหม่แยกออสเตรเลียออกมานะฮะแล้วก็ให้น้ำหนักของเอเชียมากขึ้นเราจะแบ่งเป็นคร่าวๆเป็น5เซกเมนต์นะครับก็คือยุโรปนอร์ทอเมริกาซาวด์อเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เอเชีย AEC นะฮะแล้วก็แอฟริกานะแบ่งออกเป็น5เซกเมนต์นะครับก็ดูแล้วมันจะให้ภาพที่สะท้อนความเป็นจริงมากกว่าเดิมครับอันนี้จะเป็นแนวโน้มของยอดขายที่เราจะทำได้นะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า EU เนี่ยขึ้นเป็นเปอร์เซ็นเตจสูงมากนะฮะในขณะที่สีชมพูนะฮะคือออสเตรเลียนเนี่ยนิดเดียวนะฮะในปี2010เนี่ยแต่เราณปัจจุบันนี้เนี่ยออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยขึ้นมาถึง 24% นะในขณะที่ EU เนี่ยเป็นสัดส่วนที่ยังเยอะอยู่แต่ก็ลดลงมา10%และเราคาดว่าในปีหน้านะฮะ EU ก็จะคงจะเพิ่มอีกนะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยคงจะเพิ่มแล้วก็ในขณะที่ทางสีฟ้าก็คือเอเชียนะฮะปีนี้เนี่ยเรามีการสามารถเจาะตลาดเข้าไปในตลาดเมืองจีนได้นะก็ถือเป็นความสำเร็จของที่สำคัญนะเพราะเมืองจีนเนี่ยถ้าเราทราบกันคนในวงการก็จะรู้ว่าเป็นแหล่งผลิตเลนส์แว่นตาแต่ว่าเป็นเลนส์แว่นตาราคาถูกนะปีนี้เราสามารถเจาะตลาดเมืองจีนเข้าไปได้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะอันนี้ก็มีผลทำให้ยอดขายเนี่ยขึ้นมานะฮะซึ่งเราคิดว่าเราจะพยายามทำต่อไปแต่ว่าเป็นตลาดที่ทัฟมากในเรื่องของราคาครับส่วนอเมริกาเนี่ยที่ผ่านมาเรายังลุ่มๆดอนๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่อง distribution channel นะฮะตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นิดหน่อยเพราะว่าห้องแลบซึ่งเป็นลูกค้าเมนในอเมริกาเนี่ยจะมีแพทเทิร์นอยู่อย่างคือเขาจะซอร์สจาก distribution center นะตรงนั้นถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยมันคงจะลำบากนิดหนึ่งนะตรงนี้ต้องเป็นเราจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะเพื่อจะทำยอดขายในอเมริกาให้ดีกว่านี้ครับbusiness ธุรกิจของ TOG นะเราจะมีเน้นอยู่ที่3ธุรกิจนะฮะ casting standard อันนี้จะเป็นเลนส์ประเภทเลนส์ที่เป็นเลนส์ทั่วๆไปนะฮะซึ่งขายเป็นจำนวนนะฮะส่วน casting premium หรือว่า value add เนี่ยก็จะเป็นเลนส์หล่อประเภทที่ว่ามีมูลค่าสูงนะอาจจะเป็นพวกเลนส์เปลี่ยนสีเลนส์แรงกระแทกสูงนะฮะหรือว่าเลนส์ progressive นะอยู่จะอยู่จัดอยู่ในพวกนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจ RX นะ RX นี่ก็คือธุรกิจห้องแลบนะที่ผมกล่าวมาว่ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตนะมาผลิตจากcasting สำเร็จเนี่ยมาเป็นสั่งฝนพิเศษเฉพาะคู่ๆนะงั้นแนวโน้มของ Business RX นี่ก็เป็นแนวโน้มที่เราน่าจะจับตามองนะครับkey success ของธุรกิจของเราเนี่ย